สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจของ Villa Thailand นะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นเพลง Hotel California ของ The Eagle นะครับโดยผมใช้กีตาร์ Villa V5 DCE สาธิตเล่นให้ดูนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor แล้วก็ลูกที่จะเล่นเนี่ยอยู่ในเพลงเกือบทั้งเพลงเลยคือถ้าเล่นตรงนี้ได้ก็อยู่ได้ทั้งเพลงเลยเล่นได้ทั้งเพลงยกเว้นตรงท่อนแยกเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากคีย์ของเพลงนี้อยู่ใน B minor ผมใช้ให้มันง่ายขึ้นนะครับเอาคาร์โปมาคาดไปที่เฟรตที่7นะครับแล้วก็จะเรียกอย่างนี้นะครับนี่เฟรต1เฟรต2เฟรต3เฟรต4นะครับสาย1 2 3 4 5ตามปกตินะครับเพราะนั้นชื่อคอร์ดฟอร์มคอร์ดที่เราจะจับเราจะเรียกเป็นถ้าผมจับอย่างนี้แปลว่า C นะฮะแต่จริงๆเนี่ยในเพลงมันก็จะเป็นอีกคีย์นึงตรงนี้มันคือ G แต่ผมจะเรียก C กันแล้วกันตรงนี้เป็น E minorอย่างที่เราจับ E minor ข้างบนนะครับเพลงเริ่มต้นมาที่คอร์ด B minor ก่อนก็คือเราเล่นฟอร์ม E minor สายเปิดสาย6สายเปิดครับแล้วก็กดนิ้วเดียวฮะที่เฟรตที่2ของสาย4ครับชาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับดูนิ้วมือขวานะครับข้ามไปคอร์ดอันนี้มันคือ B7 ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็น B จับแบบคอร์ดสายเปิดข้างบนนะครับมันมีข้ามมาตรงนี้นิดนึงมาจากคอร์ดแรกเนี่ยจะทำเขียนได้ชัดเจนนะครับต่อไปเป็นคอร์ดเป็น D จับแค่สาย2เฟรตที่3แล้วก็สาย3เฟรตที่2นะครับนะครับพอต่อไปสาย4เฟรตที่2สาย5เฟรตที่4ซาวเป็นอย่างนี้ครับนะครับต่อไปเป็นคอร์ดC ครับจับคอร์ด C เลยตรงนี้มีส่งนิดนึงครับตรงนี้นะครับมันจะส่งไปหา A A minor ตรงนี้นะครับอีกทีนึงครับจบด้วยคอร์ด B7 อันนี้เป็นเที่ยวแรกนะครับแล้วก็ซ้ำอีกเที่ยวหนึ่งนะครับซ้ำอีกเที่ยวหนึ่งคอร์ดนี้คอร์ดจบเนี่ยจะเล่นต่างกันนิดนึงก็จะเป็นมาจาก A minor นะครับเป็นอย่างนี้จะต่างกันแล้วก็ตุ้งตุ้งก็ไปเลยโอเคนะครับขอให้สนุกสนานนะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาขยายตรงช่วงท่อนแยกให้จะได้จบเพลงเลยนะครับ